ดนวิจารณ์เรื่องรูปร่างมาตลอดสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณซุปตานางเอกแถวหน้าเมืองไทยที่เราจะเห็นว่าเธอนั้นก็ดูแลสุขภาพอย่างดีมาโดยตลอดทั้งการออกกำลังกายอาหารการกินการใช้ชีวิตที่วางแผนไว้หมดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ลงรูปลงอินสตาแกรมมักเจอคนวิจารณ์เรื่องรูปร่างจนถูกพูดถึงอย่างมากมาโดยตลอดล่าสุดเธอเปิดใจผ่านรายการ Woody FM ถึงประเด็นนี้โดยพี่ Woody ก็ได้บอกว่าไม่ว่าพี่จะไปวงไหนก็ตามที่มีคนเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรือนักข่าวทุกคนก็จะบอกว่าเห็นเจนนี่หรือเปล่าไม่ได้เลยนะผอมมากเลยนะชีเป็นโรคหรอก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไอเจอตัวจริงมาแล้วไอนั่งต่อหน้ารู้สึกว่าหุ่นสมส่วนแต่ในอินสตาแกรมรูปอ่ะยอมรับว่าผอมมากเจนนี่บอกต่อว่าเจนถึงลงเลียวคลิปวิดีโอเป็นส่วนใหญ่สังเกตไหมแบบ360องศาทำไมดูยาวผอมก็มุมเวลาถ่ายรูปก็เนี่ย8ยาวไหมมันก็อย่างนี้เสยก็ยาวเป็นคนที่กำกับบอกทุกคนที่ถ่ายว่ากดอย่างเดียวเจนนี่วางมุมให้เอาแค่10รูปพอคนบอกผอมเกินไปมีบ้างแต่พอคนเห็นตัวจริงอ้าวไม่ได้ผอมขนาดนั้นไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่ถามว่าต่างจากเมื่อก่อนไหมต่างมากต่างแบบ9โลอย่างน้อยแต่ก่อนอวบเจนนี่จำมำมีไขมันหน้าเด็กต่างกันมากจนคนอาจจะตกใจไม่คุ้นกับเราในตอนนี้ใครไม่เข้าใจเราเข้าใจตัวเองก็พอทุกคนพูดหมดเลยว่าผอมไปเพิ่มอีกนิดวันนี้เจนอยากจะบอกว่าวันนี้เจนรู้ว่าทำอะไรเจนเกิดมาตัวคนเดียวก็ตายตัวคนเดียวไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนวันนี้เจนรู้ว่าดูแลตัวเองแล้วต้องการขีดของเจนมาตรฐานของเจนเท่านี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ทำอะไรไปเดือดร้อนใครไม่ได้ทำให้ใครตายบางทีลงรูปไปเดือดร้อนกันหมดเลยทุกครั้งเจนอะไรคอมเมนต์ก็ตามแต่ลงท้ายว่าเป็นห่วงนะคะเราก็อ่านแล้วเราไม่มั่นใจเราต้องทำความเข้าใจกับประโยคพวกนี้หมดเลยนะว่าห่วงจริงๆใช่ไหมนี่ถ้าไม่ได้เล่นละครมางงเลยนะว่าหมายความว่ายังไง